ให้หนังสืออันนี้กับน้องเขาไว้แล้วเพราะว่าถ้าบอกว่าจะเป็นผู้บริหารเนี่ยเนาะแล้วก็มีร้านนวดร้านสปาซึ่งว่าร้านนี้ใหญ่มากเลยในการที่ว่าจะ อยากให้ลูกค้าเขากลับมาอีกแล้วต้องทำยังไงอะไรไงพนักงานมีกี่คนที่นี่ตอนนี้มีทั้งหมด12คนค่ะโอ้เยอะนะล้นพอดีเลย12นี่รวมไลล่านะคะไลล่าก็คือยังเป็นพนักงานเหมือนกันอ๋อแล้วมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็อย่างพี่แจงก็ทำงานที่นี่แล้วกี่ปีคะมานานจัดสามปีแล้วค่ะอ๋อตั้งแต่ที่เปิดร้านนี้มาค่ะตั้งแต่ย้ายมาตึกหลังแล้วก็แบบรู้สึกดีเป็นวันที่รู้สึกดีเป็นวันที่รู้สึกดีแล้วก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นคือรู้สึกว่าตัวเองเครียดเกินไปพูดยังไม่ทันความคิดตัวเองเลยค่ะความคิดมันแบบมันเร็วพูดยังไม่ตามไม่ทันความคิดอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าชีวิตมันบีซี่เกินไปอยากต้องพักบ้างอยากพักค่ะแล้ววันเดียวจะพอเหรอไม่พอค่ะจริงๆแล้วบอกตัวเองว่าพักเจตนาของวันนี้ก็คือพักอยากรู้สึกดีแต่พี่ปริยามาถึง10โมงเช้าพี่ยาบอกว่าไลล่าไลล่าตึงมากไลล่าตึงมากไลล่าปล่อยไลล่าไปบอกให้คนอื่นเขาทำกันตอนนี้เราขึ้นไปแต่งหน้าทำผมขึ้นไปทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสบายดีไหมใช่ใช่พี่ปริยาพูดมาปุ๊บหนูวางเลยค่ะหนูขึ้นไปแต่งหน้าเลยแล้วหนูก็ยังช่วงที่แต่งหน้าหนูยังได้ยินเสียงพี่แจงบอกว่าข้าวอยู่ไหนเนี่ยคือตัวเองจะลุกแล้วบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้สักพักแล้วบอกว่าเนี่ยเราไม่ปล่อยวางเดี๋ยวเขาก็หาเองใช่ใช่หลังจากนั้นไม่ถึง2นาทีก็เห็นเปิดถุงข้าวทุกอย่างหาเจอซึ่งรู้แล้วค่ะว่าทำไมตัวเองทำตัวเองให้เหนื่อยเพราะเราไม่ปล่อยเขาค่ะไม่ปล่อย ในส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับที่ถ้าคนอื่นเขาทำอะไรเนี่ยเราจะต้องไปบอกกับเขาแล้วไปดูไปเช็คใช่ค่ะแล้วทีนี้ว่าถ้าถามพี่เนี่ยควรที่จะปล่อยในลักษณะไหนคือเราก็อยากให้ทุกอย่างมันดีอันนั้นความจริงแล้วก็เป็นนิสัยที่ดีนะเออเพราะเราทำแล้วทำต้องทำให้ดีใช่ค่ะเออแต่ทีนี้ว่าถ้าทำในลักษณะมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งว่าเราไม่มีอำนาจควบคุมเนี่ยเพราะคนอื่นเขามีหน้าที่ทำตรงนั้นถ้าถามพี่เนี่ยพี่บอกให้เชื่อใจเขาหนึ่งเชื่อใจนะคะและสองนี่ก็คือว่าเราต้องมีมุมมองในลักษณะว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดีไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรไม่สวยไม่มีอะไรอร่อยไม่มีอะไรไม่อร่อยทุกอย่างให้ไปกลางๆหมดใช่ใช่คือว่าเนี่ยค่ะอาจารย์วรพัฒน์เนี่ยพี่ก็ได้เรียนจากท่านเนี่ยค่ะในลักษณะคือว่าหนึ่งคือเวลาเราทำอะไรหรือมองอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคนอื่นหรือตัวเราก็คือไม่ตัดสินเข้าใจไหมด้วยสายตาของเราคู่เดียวคือไม่ตัดสินจากการมองของเราคนเดียวไม่ตัดสินคนอื่นจากมุมมองของเรามุมเดียวค่ะถูกไหมคะในลักษณะนั้นด้วยคือเราทำตัวท่านจะบอกว่าเหมือนผู้พิพากษาทำไมต้องให้เขาทำอย่างนั้นเขาบอกไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเราจะไม่ทำใช่ไหมไม่ดีเพราะเราไม่ชอบใช่ไหมเราถึงไปบอกว่าไม่ดีไม่ดีเลยคือดีไม่ดีได้อย่างพี่ชอบอย่างเงี้ยหนังสือเนี่ยพี่อ่านแล้วพี่ชอบเนี่ยแล้วพี่แจงไปอ่านพี่บอกไม่ชอบสมมติพี่ไม่ชอบทำไมไม่ชอบอ่ะโอ้ยอะไรมันดีตายอย่างเงี้ยเรายึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูมากเกินไปหมายความว่าอะไรที่เราชอบอ่ะเราไปสร้างกรอบว่าคนอื่นต้องชอบและอย่างดีเหมือนเราใช่เราถึงเครียดไงค่ะเพราะว่าหลักความจริงนะคะมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ใจรู้สึกยังไงรู้สึกตอนนี้นะคะเบาเยอะมากเลยเพราะพี่ปริยายืนอยู่ข้างๆแต่ถ้าพี่ไปแล้วหนูก็หนักอย่างนั้นเหรอถ้าพี่ปริยาไปแล้วหนูจะต้องคอยคุมตัวเองไว้ตลอดต้องจริงต้องจริงไม่หนูจะต้องแบบประมาณว่าหนูต้องคอยคุมตัวเองว่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางและเพิ่งนึกได้เพิ่งนึกได้วันนี้หรือยังไงจริงๆแล้วนึกได้มาช่วยย้ำนึกได้มาได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วค่ะ
โอ้นี่จำแม่นเลยนะ3อาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันที่31ธันวาที่ร้านลูกค้าเกือบ100ไม่ใช่เกือบ100ลูกค้าเยอะมากก็เลยต้องหาวิธีแล้ววันนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าเราปิดร้านเสร็จเรากินเลี้ยงพนักงานเสร็จเรียบร้อยปิดร้านให้พนักงานเพราะมันล้ามามากเลยค่ะปิดร้านเร็วสั่งอาหารกินเลี้ยงแลกของขวัญกันแต่ทุกคนออกไปแล้วเนี่ยหนูคานขึ้นบ้านหนูเหนื่อยมากแล้วหนูก็บอกว่าไม่เอาแล้วลองหายใจลึกๆสิคะหายใจเข้าลึกๆนั่งตรงๆไม่เอาแล้วเหนื่อยใช่มั้ยนึกว่าจะไม่หายใจ คือจริงๆเราจะบอกว่าผู้หญิงเก่งจะเก่งยังไงก็แล้วแต่เก่งเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงมั่นเป็นผู้หญิงมีความมั่นใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขาดไม่ได้เลยถ้าคุณมีปัญญาถ้าคุณมีสติแล้วปัญญาคุณเกิดอ่ะคุณจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นี่คือเตือนตัวเองตอนนี้เก่งยังไงก็แล้วแต่ล้มทุกคนต้องมีสติและปัญญา มันต้องมาคู่กันเครียดไหมเครียดไหมเครียดค่ะก่อนหน้านี้เครียดเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีความกดดันหลายอย่างคือความฝันก็อยากไปให้ถึงแล้วในส่วนของธุรกิจมันก็ดีมากจนเราไม่มีเวลาที่จะทำความฝันให้มันไปเพราะเราต้องมานั่งทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้มันเยอะหลับตาก็ได้ก็จะได้ไม่ต้องไปมองว่าใครมาอยู่หน้าร้านใช่ค่ะใช่ไหมไปแล้วหลับตาดีกว่าจะได้ไม่เห็นลองหลับตานะคะค่อยๆหลับลองหายใจเข้าเพราะบางทีถ้าเราพูดอยู่เนี่ยเราลืมหายใจนะความคิดไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นฉันจะต้องพูดฉันจะต้องบอกฉันจะต้องจัดการอะไรอันเนี้ยไลล่ามีเดี๋ยวดิหายใจเข้าเลยไหมเห็นไหมเอ้ยกระทิงกระทิงควิดลูกเดียวเห็นไหมใช่ค่ะนะหายใจเข้าค่ะแล้วก็ออกเข้าก็ต้องออกเป็นความจริงธรรมชาติทำสัก2ครั้ง3ครั้งให้หัวโล่งเดี๋ยวจะจัดการอะไรแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ค่อยไปทำไม่ต้องไปคิดเพราะคิดตรงนี้เราก็เดินไปทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะมันมีคนทำเยอะจริงหายใจต่อกระทิงหายใจต่อใช่ไหมยังไม่ได้บอกให้หยุดนะโอเคค่ะเอาใหม่นะคะให้รู้ว่าหายใจนี่ค่ะถ้าเรารู้ว่ามันเครียดมันตึงแล้วก็ลดมาหน่อยมาดูให้ลมหายใจตัวเองเป็นรางวัลเจ้าเอกลมหายใจหน่อยนึงเพราะถ้าไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็จะไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ต่อนะคะค่ะให้รู้สึกสัมผัสสบายต่อทุกอย่างเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วค่ะไม่ได้อยู่ทั้งวันพี่ไม่อยู่ทั้งวันแน่นอนถ้าหนูอยากทำอะไรได้เดี๋ยวหนูได้ไปทำเอาตรงนี้ก่อนค่ะหลับตาเลยค่ะหนูยังไม่นิ่งความจริงจะมันนิ่งเลยไม่ได้หรอกแต่ว่าหนูยังเซไปเซมาเนี่ยพยายามอย่างเงี้ยค่ะเราฝันเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากเป้าหมายอยู่ไกลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้อย่างที่พี่พูดเมื่อเช้านี้ค่ะบอกว่าถ้าในระหว่างทางเราไม่มีแรงอ่ะนะเพราะว่ามีคนบอกคนหนึ่งไงว่าถ้าไม่เสร็จก็จะไม่เลิกจะต้องทำให้ได้พี่ก็ยังถามต่อแล้วถ้ามัน5ปีอ่ะก็ยังทำอยู่นี่ไงคะใจไม่ได้แล้วถ้ามัน10ปีล่ะก็ยังทำอยู่ตอนนั้นที่พี่แจงตอบคำถามนั้นเพราะว่าหนูคิดว่าเป็นคำถามแรกที่พี่บอกว่าทุกคนแลตึงตอนนั้นพี่แจงกำลังปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ตึงก็เลยคำตอบนั้นก็เลยออกมาแต่ตอนเนี้ยพี่แจงมองไปคำตอบแล้วหนูคิดว่าพี่แจงเห็นเหมือนหนูเราตึงอะไรทำไมเราตึงอะไรกันขนาดนี้เราตึงอะไรเราตึงอะไรที่ตึงขนาดแบบตั้งตรงกันเลยนั่งอ่ะไม่คืออาจจะไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องงานแน่นอนเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวกันมากเยอะคิดว่าเหนื่อยเดี๋ยวว่าหลังค่อยกลับมาแล้วมาคุยกันให้ละเอียดมากกว่านี้เพราะจริงแล้วไลล่าอยากเจอพี่ปริยามาก
อยากเจอตรงนี้คืออยากแลกเปลี่ยนความประสบการณ์ความคิดความอ่านหรือแนวทางเพราะเลล่ารู้ว่าประสบการณ์หรือแนวคิดอะไรที่เลล่าได้ไปเจอมาเนี่ยถ้ามาพูดกับพี่ปริยามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันเนี่ยพี่ปริยาจะมีแนวทางสื่อสารหรือแพร่ออกไปให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแง่คิดอีกแนวนึงซึ่งเลล่าคิดว่ามีประโยชน์เป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์ใช่ค่ะเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานถูกค่ะแล้วด้วยบุคลิกส่วนตัวด้วยบุคลิกส่วนตัวเขาจะเป็นคนนิ่งสงบก็เพราะธรรมะนะเมื่อก่อนก็กระทิงตัวตัวใช่ไหมใช่ป่ะเมื่อก่อนก็กระทิงนะคะใช่ไหมทำอะไรก็ต้องอันนั้นถ้าลูกไม่ทำตามที่เราพูดเนี่ยเราจี้เลยจี้ถึงห้องเลยทำเดี๋ยวนี้เหมือนกันแต่ว่าธรรมะเนี่ยทำให้เราระลึกได้ว่าทุกอย่างไม่เพอร์เฟกต์ทุกคนมีดีและไม่ดีแต่เราอย่าไปตัดสินเราอย่าไปเพ่งโทษเขาแล้วเราให้ก็เหมือนกับให้กับตัวเราเองว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันมีดีไม่ดีอยู่แต่ว่ามันถูกควบคุมหรือมันถูกอะไรที่มีอิทธิพลอยู่แล้วก็ความจริงแล้วถ้าเราดูทั่วๆไปเนี่ยการที่เราไปตัดสินเขาเนี่ยใจเราทุกข์นะใจเราเหมือนกดดันแล้วก็บีบคั้นแต่ถ้าเราคิดว่าไม่มีใครดีไม่มีใครเลวนะคะวันนี้เขาเป็นอย่างนี้คนดีเขาอาจจะไม่ดีเลวที่สุดที่เราไม่เคยรู้ก็ได้ซึ่งเราก็เห็นกันเยอะแยะแล้วแต่ในขณะที่บางคนเขาไม่ดีนะคะอย่างเช่นอาจจะทำอะไรที่ในสังคมไม่ยอมรับนะไม่ใช่เขาไม่ดีเขาดีนักคนมันเปลี่ยนแปลงได้เราก็เหมือนกันเราก็เปลี่ยนแปลงได้เวลาหนูเปลี่ยนความคิดนิดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนเลยใช่และวินาทีเดียววินาทีเดียวเปลี่ยนแล้วใช่ไหมปีนี้จะเป็นผู้บริหารด้วยสมองค่ะและเล่นมีจะช่วยได้ค่ะพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่กราบขอบพระคุณอาจารย์เลยเมื่อเช้าพี่ยังไม่จบตรงนั้นเรื่องหนังยางเข้าใจเนาะอ๋อเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าที่มัดผมใครนะกลับไปแล้วมั้งยังของพี่แจงไม่ใช่ค่ะเป็นของเจ้าปี่เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นหลักของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่ว่าถ้ามันตึงไปเนี่ยน่ากลัวต่อมัชฌิมาปฏิปทาได้ยินเสียงค่ะมันก็จะขาดมันก็จะตึงมันก็ต้องมีสักวันนึงแหละมันต้องและที่มีอันเก่าๆใช่ไหมมันก็คงจะมันขาดไปแล้วล่ะแต่ให้มันยังใหม่แล้วมีความคงทนใช่ไหมคะอะตกกล้องอีกแล้วแจงตกกล้องฝึกสมาธิอย่างนึงเลยเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะพี่แจงไปไหนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราหย่อนมันอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งยับเยินอะไรมันก็ไม่ดีใช่ค่ะไปก็ไม่ดีตึงไปก็ไม่ดีนั่นแหละแล้วไลล่าอย่างเงี้ยน่ากลัวค่ะไลล่าถ้าไลล่าตึงขนาดนี้นะคะไลล่าน่ากลัวมากลองทำเองสิคะจะได้รู้ว่าอารมณ์ตัวเองค่ะเห็นไหมคะอยู่กับพี่ปริยาไม่ขาดอยู่กับเลล่าค่ะเพราะตึงจริงๆคือขนลุกไม่ขนลุกอ่ะจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังยางเส้นใหม่หนูเห็นพี่ปริยาดึงแบบเต็มๆเลยแต่ไม่ขาดแต่เลล่าดึงเนี่ยคือขาดเลยเพราะว่ามันบ่งบอกตัวของเลล่าตอนนี้ไงคะนี่คือเทคนี่คือเคสสตาร์ดี้ว่าเลล่าตึงมากตอนนี้ขนลุกอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้ประกาศเลยนะคะว่าหนูจะปิดร้านวันนี้แต่ความที่ว่าตัวเองมันไม่ไหวตื่นเช้ามาปุ๊บมันเหมือนตัวเองจะล้มเลยต้องบอกว่าไม่เอาละฉันต้องการปิดต้องการพักเพราะเชื่อจากข่าวว่าอีกอาทิตย์นึงถ้าไลล่าไม่หยุดเนี่ยไลล่าต้องขาดเหมือนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องจริงโอ้โหแต่ก็ดีนะไลล่าเรื่องจริงแต่ละเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ด้านหนึ่งอันนี้ด้านหนึ่งนะไม่มีด้านหน้าด้านหลังด้านดีด้านไม่ดีอะไรยังไงคือแล้วแต่เราจะตั้งอ่ะใช่ไหมคะอันนี้เราจะบอกว่าเป็นด้านหลังก็ได้เนี่ยคือมันแล้วแต่ด้านหลังอะค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ด้านอะไรในนี้ด้านด้านข้างก็ได้มั้งคะด้านข้างกับด้านหน้าของหนูด้านหน้าของหนูแต่ด้านหลังของพี่อ่ะใช่ไหมพี่แจงอันนี้ด้านใช่ไหมคะด้านหน้าของพี่มันมีสองด้านใช่ไหมเนาะหลายอย่างแล้วด้านนี้ก็ใช่ยิ่งอันนี้ยิ่งเห็นชัดอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่โอ้โห
ค่ะนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบเนาะก็ต้องขอบคุณธรรมะของพระพุทธองค์เนาะสาธุขอบคุณทุกคนและท่านเองก็ต้องไปแล้วเหมือนกันโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเจอกันค่ะชอบมากเลยที่ได้มาไปเราต้องไปทำกับข้าวใช่แขกมาแขกเข้าแล้ว